ขนมปังบัตเตอร์สกอตของฟาร์มเฮาส์นะครับทานเปล่าๆก็อร่อยแล้วแต่วันนี้พลจะนำมาดัดแปลงเป็นของหวานเป็นพุดดิ้งสไตล์อังกฤษที่มีชื่อว่าแอปเปิลแชร์ล็อตครับน้ำหนักของแอปเปิลที่เราใช้ในสูตรนี้นะครับอยู่ที่400กรัมนะครับผลให้สูตรเนี่ยเป็นน้ำหนักเนื่องจากว่าแอปเปิลแต่ละผลเนี่ยก็อาจจะมีขนาดที่ไม่เท่ากันนะครับเล็กบ้างใหญ่บ้างแล้วก็อาจจะมีส่วนที่ช้ำที่เราต้องเล็มออกนะครับเราหั่นให้เป็นสี่เหลี่ยมเต๋านะครับใช้แอปเปิลเขียวเพราะว่ารูปทรงของเขาเนี่ยจะอยู่ตัวมากกว่าเวลานำไปผัดแล้วจะไม่เละครับใส่เนยลงในกระทะละลายดีแล้วใส่แอปเปิลตามลงไปครับผัดให้แอปเปิลสุกนะครับใช้เวลาประมาณ5นาทีครับความร้อนเนี่ยจะทำให้แอปเปิลคายน้ำออกมาแล้วก็มีลักษณะที่เนื้อนุ่มขึ้นครับนะครับโดยรวมเราใช้เวลาในการผัดแอปเปิลนะครับอยู่ที่ประมาณ5นาทีครับจะสังเกตนะครับว่าแอปเปิลเขียวเนี่ยครับเนื้อเขาจะไม่เละเราจะใส่น้ำตาลนะครับพร้อมด้วยอบเชยแต่เพื่อให้อบเชยเนี่ยไม่ติดกันเป็นก้อนใส่อบเชยลงไปก่อนนะครับบัดรสด้วยเกลือบางๆนะครับเล็กน้อยก็พอคนให้อบเชยกระจายตัวดีก่อนโรยลงไปทั่วๆครับผมผัดให้น้ำตาลละลายนะครับแล้วก็เคลือบชิ้นแอปเปิลของเราก็เป็นอันใช้ได้แล้วครับเราถ่ายไส้แอปเปิลของเรานะครับลงบนถาดที่กว้างเล็กน้อยเพื่อพักให้ไส้แอปเปิลนะครับเย็นตัวลงเดี๋ยวเราจะนำขนมปังนะครับมาคลึงให้แบนลงซึ่งในการคลึงเนี่ยนะครับใช้กระดาษไขปิดหน้าปิดหลังนะครับเนื่องจากว่าตัวบัตเตอร์สกอตเนี่ยครับจะไปติดที่ตัวไม้คลึงของเราสูตรนี้นะครับพลจะใช้พิมพ์ขนาด4นิ้วครึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆจะใช้เล็กหรือใหญ่ก็เพิ่มเติมจำนวนของขนมปังเดี๋ยวเราจะนำขนมปังมากรุลงในพิมพ์นะครับแผ่นแรกเนี่ยพลจะเล็มนิดหนึ่งครับเนยละลายนะครับทาให้ชุ่มเลยครับทั้งสองด้านกรุลงในพิมพ์ครับเนยจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับขนมปังนะครับเขาจะไม่หักแตกง่ายกรุให้แน่นดีครับใส่ไส้แอปเปิลที่เราพักจนเย็นลงแล้วนะครับตามลงไปเลยครับกดตัวไส้ให้แน่นดีนะครับแล้วก็พับขนมปังปิดลงไปครับเราอบอุณหภูมิ200องศาเซลเซียสบนแกมไฟล่างไฟบนนะครับ30นาทีครับในระหว่างที่ Apple Charlotte ของเราอยู่ในเตาอบนะครับเราจะมาทำซอสบัตเตอร์สกอตกันครับละลายเนยนะครับใส่น้ำตาลทรายแดงเกลือเล็กน้อยและวิปครีมครับซอสบัตเตอร์สกอตนะครับมีส่วนประกอบไม่เยอะครับซอสของเราปริมาณไม่มากนะครับใช้เวลาเคี่ยวประมาณแค่2นาทีใช้ได้แล้วครับพลจะใส่วานิลาลงไปเล็กน้อยนะครับคนให้เข้ากันปิดไฟก่อนนะครับเวลาที่เราเคี่ยวซอสนะครับเราจะเคี่ยวให้เขามีความเข้มข้นที่กำลังพอดีนะครับเวลาที่เราราดบนตัวขนมแล้วไม่เหลวเกินไปหรือว่าไม่ข้นเกินไปนะครับการทดสอบเนี่ยเราสามารถทดสอบได้ง่ายๆครับโดยการหยดซอสลงบนภาชนะอย่างจานนะครับพอเราหยดลงไปแล้วเราจะเห็นว่าซอสของเราเมื่อเย็นตัวลงแล้วเขามีความเข้มข้นประมาณไหนครับนี่นะครับเราจะเห็นความหนืดของตัวซอสนะครับตอนนี้เขาอยู่ตัวละลองใช้นิ้วแตะดูนะครับนี่จะเป็นลักษณะของซอสตอนที่เย็นลงเราจะนำซอสของเราเนี่ยครับถ่ายใส่ภาชนะที่เราต้องการจะเป็นถ้วยหรือขวดบีบก็ได้นะครับแล้วก็พักให้เย็นลงและตอนนี้แอปเปิลแชร์ล็อตในเตาอบของเราครบ30นาทีแล้วครับเสร็จเรียบร้อยครับหลังจากที่ออกจากเตาอบนะครับเราพักให้เขาเย็นลงในพิมพ์สักประมาณ10นาทีครับและหลังจากนั้นเราก็นำออกจากพิมพ์พร้อมตัดเสิร์ฟรับประทานได้เลยครับขนาดของชิ้นเนี่ยเพื่อนๆเลือกเลยครับอยากจะเสิร์ฟเป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ตามที่เราต้องการเลยครับราดซอสบัตเตอร์สกอตลงไปนะครับหรือถ้าเผื่อใครไม่อยากจะทำซอสนะครับสูตรนี้ไอศกรีมวานิลาก็เข้ากันได้ดีเช่นเดียวกันลองทำกันดูนะครับ